สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญจะจัดผักไว้ให้เพื่อนๆวันนี้นะคะจะจัดไว้เป็นถุงๆเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนที่ติดต่อมาเข้ามารับได้นะคะก็มีหลายคนที่ติดต่อมาแล้วก็จะมารับมีคนหนึ่งที่อยู่ไกลน้องเขาบอกว่าเขาอยากได้เขาให้ส่งไปชนีให้หน่อยก็แปลกดีนะคะน่ารักดีเดี๋ยวยายเพ็ญจัดให้ค่ะรายชื่อคนที่จะมาเอาผักค่ะวันนี้ยายเพ็ญตื่นแต่เช้ามันเป็นวันเสาร์ก็เลยรีบเอาผักไปส่งไปรษณีย์ให้น้องน้องเขาอยู่ไกลเขาบอกว่าส่งให้หนูหน่อยก็อยากได้ที่บ้านเขาไม่มีว่าจะส่งเมื่อวานนี้ลูกสาวไม่สบายคนดูแลเขาติดต่อมาบอกว่าลูกไม่สบายอีกแล้วก็เลยไปหาวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสส่งวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ไม่ทำงานก็อาจจะติดวันอาทิตย์สักวันนึงนะคะน้องจ๋าขอโทษด้วยยายเพ็ญเคยอาศัยตู้เย็นเอาไว้แล้วอยู่ได้นานมากเป็นอาทิตย์เลยก็บอกว่ามีเพื่อนเคยส่งให้เขามันไม่น่าไม่เสียหรอกพี่ส่งมาให้หนูหน่อยยายเพ็ญบอกว่าได้เดี๋ยวยายเพ็ญจัดให้เออน่ารักดีเนาะเขาอยู่ไกลเมื่อเขาอยากได้เขาก็ต้องได้โอเคใกล้จะถึงแล้วจ้ะชนีอยู่ในร้านในห้างค่ะเดี๋ยวกันสกีตู้กันสเกลสตู้พอกันนะให้กินมินเดร่าเอสเกลส์ถ้ามินเดร่ามันได้ตัวเบอร์ผลิตเนี่ยส่งผักเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีจ้าเก็บผักเก็บผักจ้าสวัสดีค่ะมันทำได้หลายอย่างนะทำกับข้าวอาหารได้ผัดไทยผัดอะไรได้หมดเลยมันเหมือนหอมทำได้หลายอย่างนะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณทอดไข่ทอดไข่ทอดทอดทอดใส่ไข่ใช่ๆลวกกินกับป่นใช่ลวกกินกับป่นทำอะไรก็ได้จะดองหรือว่าจะทำอะไรนะเรียกผัดวุ้นเส้นป่นกับทำอะไรให้พี่ขอบใจมากจ้ะมีกระเป๋าอีกบ่อยมีจ๋าใส่ในกระเป๋าด้วยมีอีกบ่อมีหลดได้เป็นขั้นเลยน่ะโอ้โหมันสิมากเนาะสิบอกมาอีกเดี๋ยวคุณซาลาเปาให้ลูกพี่เพ็ญกับพี่เพ็ญอ้าวอุ้ยเดี๋ยวแป๊บยุ่งยากหรือเปล่านี่ไม่ยุ่งยากเอาเครื่องไมโครเวฟเองอืมพี่จ้ะหนูยินตะคาววันนี้เจอกันนะถ่ายวิดีโอวันนี้จ้าถ่ายวิดีโอจ้าของซานี่ครัวค่ะจ้าแม่ครัว3คนบอนี่แหละงานโอ้คนสบายเนาะคนสมายโอ้อิจฉาดิโอ้ตอนนี้จ๋าเลยสนับสนุนเมื่อสัมทาไปใส่ต่อว่าไปใส่ตามทรงพักนี่แหละเดี๋ยวสิไปวัดเอาพักไปทรงแทงจ้ะเพราะว่าให้เขามาหลับเขาบอกมาหลับไปไหวที่วัดเดี๋ยวเพราะว่าเขาไปวัดบ่อยให้พี่แพทย์ขับรถเองบอกยืมเขาพี่เนี่ยบอกขับรถเดียวนี่นะขับโดนแล้วจะบอกพี่รถหลอดไม่บอกมีไอ้ครับมีแต่ใบครับขี้เขายังคิดเขายังยืมรถได้มีบุญไปไหนได้คนผ่านตายแล้วคนโควิดเออผ่านรอดตายมาแล้วแค่รอดตายมาแล้วชีวิตใหม่ชีวิตใหม่นักบ่พี่จ๋านักบ่ก็นักอยู่มือแหลกมือสองนักอยู่อ้วกเลยแหละอ๋อ
เออไข่ขึ้นทั้งแรงมันเข้าไปปอดแม่นบ่จักเขาว่าเขาบ่ฮู้ของมันบ่ฮู้เรื่องฮู้แต่ว่าเป็นไข่ถ้าว่าเขาปอดก็คงสิกาปอดอะมั้งเออเป็นโมดนหลวงพ่อเบนส่งอัดมามาให้พรอันนี้ร้านเทคแอเวเบนจามินนะคะอาหารไทยเพื่อนกันเองนะจ๊ะกลุ่มวัดของเราเองเขาทำบุญมาเยอะและทำบุญมาดีทำมาค้าขายอะไรก็ขึ้นอันนี้อยู่ที่รุ่นต้มนะคะอันนี้ทางเข้าจะมาทางไอ้ทางน้ำมันซิลเกนเนี่ยทางเข้ามาเลี้ยวก็มาได้เลยจ้ะหาง่ายสำหรับคนที่รู้จักนะคะแล้วก็ถ้ามองจากถนนจะเห็นว่าอูรูบ้าสำหรับคนอยู่ใกล้นะคะแล้วก็ตรงนี้ร้านนี้เขาเรียกว่าเรมาทูสันรุ่นต้มสำหรับคนนอร์เวย์นี่จะรู้จักแต่ต่างประเทศที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้จักอันนี้สำหรับเพื่อนๆแถวนี้นะคะที่จอดรถสะดวกสบายค่ะกว้างร้านอาหารที่เนี่ยเทคอเวย์นะคะชื่อดังมากเพราะว่าแม่ค้าเขาเป็นแม่ค้าฝีมือดีและเนี๊ยบที่สุดเลยค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้นะแถวดราเมนเนี่ยนะที่นอร์เวย์นี่ค่ะถึงจะอยู่ไกลก็มาได้นะคะสำหรับคนมีรถมาเที่ยวเมืองดราเมนว่ามีอะไรมั่งติดต่อมาเดี๋ยวยายเพ็ญพาเที่ยวเองค่ะมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยเยอะแยะมากที่เที่ยวแถวนี้แล้วสวยๆทั้งนั้นเลยติดต่อมาเดี๋ยวยายเพ็ญพาเที่ยวนะคะเอาผักมาให้วัดค่ะเดี๋ยวแม่ครัวเขาจะไม่เอามาทำอาหารเดี๋ยวลองตรงนี้ดีกว่าลองตรงไหนดีท่านผู้ชมลองตรงนู้นดีกว่าครับครับ